วันนี้เรามีเมนูแกงชะมวงขาหมูมาฝากค่ะโขลกพริกชี้ฟ้าแห้งคั่วป่นกระเทียมซอยคั่วป่นหอมแดงซอยคั่วตะไคร้ซอยคั่วข่าซอยคั่วและกะปิให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ขาหมูผัดให้เข้ากันพอสุกเติมน้ำปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต์ใส่ใบชะมวงคนให้เข้ากันพอเดือดลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ 30-45 นาทีหรือจนกระทั่งขาหมูเปื่อยนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต์จะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ